สีทองกุมมารได้โพสต์รูปบ้านหรูค่ะหลังใหญ่เลย2ชั้นนะคะแล้วก็โกดังบนเนื้อที่กว่า2ไร่มูลค่ากว่า18ล้านบาทอยู่ในเขตพื้นที่หมู่14ตำบลกวางโจนอำเภอภูเขียวก็บอกว่าจะขอยกนะให้กับหน่วยงานภาครัฐนำไปใช้เป็นสถานที่กักผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 ทำให้หรือจะทำเป็นโรงพยาบาลสนามก็ได้นะคะไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆชาวเน็ตเห็นก็แชร์กันกดไลค์คอมเมนต์ให้กำลังใจชื่นชมนะคะคุณผู้หญิงท่านนี้เนี่ยหลายพันข้อความผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังนี้ค่ะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ได้พบนะคะกับคุณสีทองกุมารอายุ49ปีเธอบอกเธอเนี่ยแหละเธอโพสต์จริงๆนะแล้วก็ข้อความที่เขียนลงไปมันก็เป็นเรื่องจริงเพราะว่าได้ติดตามข่าวการแพร่ระบาดของโควิด -19 มาโดยตลอดแล้วก็เห็นว่ามีเจ้าของสถานที่หลายแห่งยอมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยใช้เป็นสถานที่ในการกักตัวผู้ป่วยติดเชื้อประกอบกับตัวเธอเองเนี่ยก็มีบ้านแล้วก็โกดังสินค้าที่ก็ปิดไว้เฉยๆไม่ได้มีใครอยู่คิดว่ามันก็น่าจะเอามาใช้ประโยชน์เธอก็เลยอยากจะมอบบ้านตรงนี้ให้เป็นที่กักตัวแล้วก็รักษาตัวผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 โดยหลังจากที่ตัดสินใจแล้วเนี่ยก็ได้เปิดดูกล้องวงจรปิดผ่านแอปมือถือนะคะซึ่งก็มีกล้องนะ1ตัวจับภาพหน้าบ้านซึ่งมีศาลพระภูมิเจ้าที่ตั้งอยู่จึงได้พูดคุยเธอบอกเหมือนแบบสื่อจิตทางจิตกับท่านเจ้าที่ประจำบ้านเพื่อสอบถามว่าจะอนุญาตหรือไม่ถ้าหากว่าอนุญาตก็ให้แสดงปาฏิหาริย์อย่างใดอย่างหนึ่งออกมาให้เห็นถ้าไม่อนุญาตก็ให้อยู่เฉยๆปรากฏว่าหลังจากที่เธอคิดเหมือนตั้งจิตถึงอะนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบริเวณหน้าศาลพระภูมิอยู่ๆเนี่ยเธอบอกเธอเห็นว่ามีแสงสีเขียวสีเหลืองสีน้ำเงินขนาดใหญ่ลอยพวยพุ่งขึ้นมาเลยเธอจึงตัดสินใจโพสต์ข้อความแล้วก็รูปบ้านลง Facebook ทันทีอย่าเพิ่งแสดงยุพี่ให้เขาเห็นเลยจ้ะเนี่ยกล้องวงจรปิดโตด้านหน้าที่มองมาเนี่ยจะเห็นเป็นแสงสีเขียวสีน้ำเงินวุ่มว่ำวุ่มว่ำดวงใหญ่เลยจ้ะตรงนี้เจ้ายืนอยู่มันตรงเจ้ายืนอยู่มันไม่แม่เนี่ยเพิ่งแสดงยุพี่ให้เขาเห็นเลยเป็นแสงมาเลยแม่เจ้าเป็นแสงให้เห็นว่าคนพร้อมไงคนยินดีไงกับความคิดนี่เองใช่เลยตัดสินใจทันทีเนี่ยแล้วบอแมนแค่ตัดสินใจทันทีเลยเขาโพสเฟซลงไปลูกหลานเขามาทุกคนพี่น้องยินดีเบิดแล้วค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีหน่วยงานโทรมาสอบถามบ้างแล้วนะคะแล้วก็ยังมีประชาชนทั้งคนไทยแล้วก็ต่างประเทศติดต่อขอมาอาศัยเป็นที่กักตัวซึ่งเธอก็ตอบปฏิเสธนะคะเธอให้เหตุผลไปว่าเธอจะยกให้เฉพาะหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐเท่านั้นนะคะก็ปีแต่ข่าวดีๆนะคะอนุโมทนากับทุกท่านใช่ค่ะ